คก็มาเข้าสู่ตัวเปเปอร์กันนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นมิ้นท์นะครับประกาศงบไตรมาส4ออกมาเนี่ยตอนแรกประกาศออกมาก็ค่อนข้างตกใจเลยเพราะว่าอยู่ที่984ล้านนะครับก็ลดลงเยอะเลยนะครับเกือบ 50% year on year แล้วก็50กว่า% Q on Q ต่ำกว่าที่เราและตลาดคาดค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอไปดูไส้ในแล้วจริงๆก็จะมีเรื่องของ FX เรื่องของรายการพิเศษต่างๆซึ่งเป็นติดลบเนี่ยก็ทำให้ตัวกำไรออกมาต่ำนะครับแต่ถ้าไม่รวมรายการพิเศษเนี่ยเอาตัว Core Earning เนี่ยจริงๆก็อยู่ประมาณ 2.5 พันล้านดีกว่าที่เราคาดถึง 19% ด้วยซ้ำนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือรายได้จากโรงแรมเนี่ยบวกได้ดีนะครับประมาณ 21%อาหารก็บวกดีนะครับประมาณ 5% แล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีพวกพื้นที่เช่าพื้นที่ใช้สอยต่างๆเนี่ยพวก mixed use นี่ก็เรียกว่าติดลบเยินเยียก็ไม่ได้เป็นเซอร์ไพรส์อะไรก็เป็นไปตามคาดนะครับแต่ว่าโรงแรมเนี่ยถือว่าทำได้ดีกว่าที่เราคาดกันไว้นะครับค่าห้องก็บวก 7% เยินเยียตัวการเช่าห้องก็คือ occupancy เนี่ยก็บวก 3% ด้วยหลักๆที่บวกเนี่ยจะเป็นที่ไทยกับที่ยุโรปนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีกว่าที่คาดไว้นะครับแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันมาตลอดมัลดีฟนะครับซึ่งมีปัญหาอยู่เนี้ยก็ติดลบตามคาดนะครับลบ 24% แล้วก็ออสเตรเลียก็ยังลบ 2% แต่ว่าเนี่ยก็ตามไทยดีเนี่ยก็เป็นเรียกว่าปีนี้ก็น่าจะโตเติบโตต่อเนื่องได้นะครับเพราะว่าเรื่องของท่องเที่ยวที่เราฟื้นตัวค่อนข้างดีในปีนี้นะครับส่วนกลุ่มอาหารที่บวก 5% เนี่ยเซมซอร์เซลส์ในไทยจริงๆคือติดลบประมาณ 2% นะครับแต่ว่าจีนเนี่ยบวก 3% ก็ชดเชยกันไปได้ก็ถือว่าการที่วางมาตรการต่างๆเนี่ยกระจายออกไปเนี่ยก็น่าช่วยได้ตรงนี้แต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้เรื่องอาหารปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นปีที่เราย้ำมาตลอดว่าการท่องเที่ยวฟื้นตัวก็จริงนะครับแต่กลุ่มอาหารของพวกบิ๊กเชนพวกนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเรียกว่า challenging เหมือนกันเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะกินอาหารที่เป็นเชนอินเตอร์แบบนี้เพราะเขาหาที่ไหนก็ได้นะครับนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่อาจจะทำให้ same store sales growth ของอย่างกลุ่มมิ้นท์เนี้ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เคยคาดกันไว้ก็อาจจะเป็นลักษณะทรงๆมากกว่าหรือว่าอาจจะมีโอกาสติดลบด้วยซ้ำนะครับนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่อาจจะโอเวอร์แฮงกับมิ้นท์นิดนึงนะครับแต่ภาพรวมของการโรงแรมที่มันเติบโตได้ดีเนี่ยเราก็ยังถือว่าค่อนข้างชอบตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่าไงก็ได้ธีมเรื่องของการฟื้นตัวท่องเที่ยวเข้ามาเราก็ยังเมนเทนทาร์เก็ตไพรซ์นะครับอยู่ที่39บาทแนะนำซื้อเหมือนเดิมนะครับครับเมื่อกี้พี่มนพูดถึงเลือกสตรีทฟู้ดเลยครับใบก็นึกถึงตรงแถวๆหน้าปากซอยตรงสำนักงานใหญ่เราเลยนะครับทิสโก้เนี่ยตรงสีลมเนี่ยฮะใกล้ๆทางจะไป BTS MRT สีลมศาลาแดงนะฮะ คือจะมีร้านโรตีไม่รู้พี่มนเคยเห็นผ่านไหมคือใบเดินผ่านทุกวันเนี่ยต่างชาติมันถ่ายทุกวันเลยนะฮะแล้วก็แบบมากินเยอะมากนะครับแล้วตรงนั้นก็จะเป็นสตรีทฟู้ดค่อนข้างเยอะก็เรียกว่าก็ยืนยันภาพที่พี่มนบอกเลยนะฮะว่าเดี๋ยวนี้คือเข้ามาเนี่ยเขาเน้นมาดูเน้นอาหารสตรีทฟู้ดเป็นหลักเลยนะครับใช่อันนี้ก็ถ้าใครเคยผ่านตรงนี้ใครเคยผ่านนี้เคยเห็นก็ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเป็นร้านโรตีไม่รู้ชื่อร้านเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครอยู่แถวสีลมนี่จะรู้เลยนะครับพี่มนใช่แล้วจริงๆอาจจะเสริมนิดนึงวันก่อนมีโอกาสได้ไปเยาวราชมาเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเยาวราชนี่ฝรั่งเยอะมากครับต่างชาตินี่เยอะจริงๆเยอะจนงงว่าเขามากันเป็นด้วยแล้วก็เดินสำเพ็งเดินอะไรอย่างเงี้ยคือซื้อของเหมือนพวกเราเลยอย่างเงี้ยก็เป็นแสดงว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียก็มีผลค่อนข้างเยอะเขาก็ดูว่าตรงไหนที่น่าเดินน่าเที่ยวแล้วก็เขาก็พยายามหาอย่างพวกสตรีทฟู้ดอย่างที่บายบอกคือรถเข็นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีแต่ฝรั่งยืนมุงกันเพื่อที่จะทั้งถ่ายรูปทั้งซื้อลองชิมอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างชัดเจนละไม่ใช่เฉพาะเอเชียที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นเอเชียมากหน่อยพวกคนจีนก็จะเป็นสตรีทฟู้ดใช่ไหมครับตอนนี้แม้กระทั่งต่างชาติที่เป็นยุโรปเป็นฝรั่งเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มมาดูเรื่องสตรีทฟู้ดมากขึ้นแล้วนี่เป็นเทรนด์ที่ชัดเจนมากนะครับก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราเตือนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเรื่องของอาหารอย่างเช่นมิ้นท์กับเซนเทลที่มีเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวที่ไม่ได้เติบโตตามการท่องเที่ยวขนาดนั้นเพราะว่าเรื่องสตรีทฟู้ดมาแรงจริงช่วงนี้นะครับโอเคเข้าตัวต่อไปกันก็เป็น Bgrim นี่ก็เป็นพรีวิวนะครับสำหรับไตรมาส4คาดว่ากำไรจะอยู่ที่421ล้านนะครับก็ถือว่าเติบโตได้ดีนะครับ 22% Q on Q แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเป็นขาดทุนก็ถือว่าเป็น turnaround ได้ดีอยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าราคาแก๊สเนี่ยน่าจะลดต่ำลงในปีนี้ด้วยก็ทำให้ภาพรวมหลังจากที่รัฐเข้ามาแทรกแซงก็ทำเรื่องของค่าแก๊สอะไรต่างเนี่ยมันก็ทำให้ต้นทุนของเขาน่าจะดีขึ้นอันนี้ก็มีโอกาสที่ทำให้กำไรของบีกริมเนี่ยเริ่มกลับมาดูดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เขาจะมี COD โรงไฟฟ้าที่อ่างทองด้วยประมาณ2
สองโรงนะครับที่ประมาณช่วงปลายปีก็น่าจะช่วยทำให้กำไรของเขาได้เพิ่มขึ้นอีกในช่วงปีนี้จนถึงปีหน้านะครับแล้วก็เรื่องของ Iron Steam ต่างๆเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส4มาเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีการปิดโรงงานในไตรมาส3งั้นภาพรวมของ Brigim จริงตอนนี้เราก็ค่อนข้างเรียกว่าดู positive มันขึ้นมานะครับหลังจากที่ภาพก่อนหน้านี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของการลดค่าไฟรัฐเข้ามาแทรกแซงอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยค่าไฟเองเราก็เชื่อว่าโอกาสลดได้มันน้อยลงละมันก็จะเป็นลักษณะของการค่อยๆขึ้นแต่ก็คงยังไม่เห็นภาพที่จะขึ้นแบบก้าวกระโดดขึ้นไปจริงๆก็เชื่อว่ารัฐก็คงยังควบคุมแต่อาจจะค่อยๆขึ้นไปยังไงมันก็เป็นในเชิง positive ขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ก็อาจจะต้องรอตัวเลขอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนว่ากลุ่มพวกนี้มัน benefit กลับเข้ามา big green จากที่เราเคยมองแย่ๆไว้เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับคำแนะนำยังเป็นถืออยู่นะครับ target price ยังอยู่ที่26บาทแต่ว่าวิวของเราเนี่ยก็เริ่ม positive ขึ้นกับตัวนี้อาจจะต้องจับตานิดนึงนะครับเรื่องของต้นทุนต่างๆว่าถ้ามันลงจริงเนี่ยก็มีโอกาสตัวนี้น่าจะกลับมา outperform ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกตัวเป็น PTG นะครับตัวนี้ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าไตรมาส4เนี่ยเราพรีวิวเนี่ยออกมาที่484ล้านนะครับก็ถือว่าเติบโตได้เยอะถ้าเทียบ Q1Q เนี่ยเติบโตมากเลยเพราะว่า Q ที่แล้วเนี่ยกำไรแค่19ล้านแล้วก็ปีที่แล้วเป็นขาดทุนแต่นั้นก็ตามเราเชื่อว่าไตรมาส4ที่ดีเนี่ยมันน่าจะเป็นเหมือนวันไทม์แล้วก็อาจจะเป็นแค่ enjoy กับระยะสั้นเท่านี้นะครับปีนี้ไปเนี่ยอาจจะเรียกว่ายังมีแรงกดดันค่อนข้างเยอะเลยไตรมาส4เนี่ยกำไรเพิ่มหลักๆ ก็จะค่าการตลาดเนี่ยเขาอยู่ที่ 1.81 บาทต่อลิตรเนี่ยก็เป็นระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เติบโตทั้ง year on year Q-on-Q แล้วก็มีเรื่องของ inventory ด้วยที่เขาอาจจะมีไม่ได้เยอะก็ทำให้เรื่อง inventory write down loss ต่างๆเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่านะครับถ้าเทียบกับ OR แล้วก็ในไตรมาส4เนี่ยยอดขายน้ำมันเนี่ยสูงมากนะครับ 1.6 พันล้านลิตรเลยก็ถือว่าเป็น new high เหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะเดือนธันวาเนี่ยเหมือนความต้องการการเดินทางท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็มากกว่าที่เคยเป็นนะครับแล้วก็อีกเรื่องที่ทำให้ไตรมาส 4 ดีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภาษีจ่ายก็ effective tax rate เนี่ยเขาใช้ได้แค่ 10% นะครับเพราะว่าเขาจะมีการดึงตัว deferred tax จากลูกๆเนี่ยเข้ามาชดเชยทำให้การจ่ายภาษีเนี่ยน้อยลงนั้นก็เลยมองว่ามันจะเป็นลักษณะของ one time นะครับก็เชื่อว่าไตรมาส 1 ปีนี้ไปเรื่อยๆจนทั้งปีเนี่ยแรงกดดันมาจิ้นเรื่องของค่าการตลาดก็คงเป็นเรื่องยูโร5นะครับที่เข้ามาเป็นมาตรฐานเนี่ยมันก็ทำให้ตัวมาจิ้นของพวกปั๊มเนี่ยมันดูจะถูกกดดันนิดนึงแล้วก็รวมถึงราคาน้ำมันที่เป็นขาขึ้นเนี่ยเราก็เชื่อว่ารัฐบาลเองก็คงจะพยายามควบคุมราคาไม่ให้สามารถปรับขึ้นไปตามตลาดได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะกดดันของพวกปั๊มด้วยไม่ว่าจะเป็น PTG หรือว่า OR นะครับก็เลยมองว่าปีนี้เราก็คงยังไม่ได้ชอบเซกเตอร์นี้นะครับก็ยังเป็นแนะนำขายเหมือนเดิมสำหรับ PTG นะครับ Target Price ก็อยู่ที่ 7.5 บาทนะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องรออีกสักพักกว่าจะฟื้นตัวได้ชัดเจนขึ้นนะครับอีกตัวเป็นวานะครับอันนี้ก็เป็นประชุมรวมแล้วก็เป็นลักษณะของให้ไกด์ไลน์ของปี2024นะครับก็พรีเซลเนี่ยปี2024ก็ปรับเรียกว่าเป้าจะอยู่ที่ 2,275 ไร่นะครับก็ไทยเนี่ยจะเป็น 1,650 ไร่อันนี้ก็เหมือนกับจะลดลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เวียดนามเองก็ดูแย่ลงเพราะว่าปี2023ที่ทำได้ก็เหมือนกับจะเป็นแบบพีคไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วก็ปีนี้น่าจะมีการส่งมอบโอนเนี่ยประมาณสัก 1,200 ไร่นะครับแบ็คล็อกก็มี 1,040 ไร่เนี่ยก็ถือว่ายังไม่รู้ว่าแบ็คล็อกเนี่ยจะรับโอนกันเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นอาจจะค้างกันไว้นิดนึงแล้วก็มาร์จิ้นก็เชื่อว่าน่าจะส่งนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นพิเศษเนี่ยภาพรวมของ WHA กับปีที่แล้วเนี่ยเขาทำได้ค่อนข้างดีไปแล้วเนี่ยปี2024วิวของเราก็เลยยังเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นลักษณะของส่งหรือว่าลดลงด้วยซ้ำนะครับเราก็เลยยังแนะนำขายราคา target price เราก็ยังอยู่ที่4บาทเหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้ก็อาจจะเหมือนกับข่าวดีมันก็รับรู้กันไปหมดแล้วเราก็เลยยังไม่ได้แนะนำตัวนี้นะครับโอเคเปเปอร์ก็คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงต่อไปกันนะครับก็จะเป็นช่วงของกองทุนกองใจครับพี่มนเดี๋ยวขอคำถามนึงก่อนเข้าช่วงสุดท้ายนะครับคุณ VIP ถามว่าปกติเนี่ยโรงพยาบาลที่รับประกันสังคมเนี่ยกำไรไหมนะครับแล้วทำไมถึงมองว่า BCH จะดีนะครับถ้าเกิดเข้าร่วมประกันสังคมนะครับ
จริงๆมองแล้วก็มันก็อยู่ที่การจัดการนิดนึงนะครับอาจจะพูดรวมเลยทีเดียวไม่ได้ว่าเข้าไปแล้วจะกำไรหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับ BCH เนี่ยที่เรามองด้วยความที่เขามันเป็นเหมือนเซกเมนต์ใหม่ของเขาดีกว่ามองอย่างนี้แล้วก็เป็นแอดออนเข้ามาแล้วก็ต้องยอมรับว่าเครือข่ายประกันสังคมเนี่ยถ้ารับเนี่ยมันก็เป็นถ้าทำได้ดีๆเนี่ยมันก็เป็นเครือข่ายที่ค่อนข้างใหญ่เราก็เลยมองในเชิง positive ที่แอดออนเข้ามาเพราะว่าถ้าแบบพูดถึงธุรกิจของเขาเองโดยภาพรวมเนี่ยมันก็อาจจะนิ่งๆอาจจะไม่ได้มีการเติบโตอะไรที่หวือหวาหรือว่าน่าสนใจขนาดนั้นแต่พอมี SSO เพิ่มเนี่ยมันก็ช่วยเหมือนกับแอดเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอให้มีเซกเมนต์ใหม่แล้วเติบโตได้ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นแค่นั้นเองครับนั่นคือประเด็นหลักแต่ยังไงก็ตามเราก็ไม่ได้ถึงขนาด positive ขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ยังเป็นแนะนำแค่ถือแล้วก็เป็นลักษณะว่ามันก็ดีนะที่มีเข้ามาก็อาจจะรอดูว่าเขาทำได้มากดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อาจจะปรับกันดูอีกทีครับแต่ว่าเบื้องต้นก็เป็นจุดที่น่าสนใจที่เขามีการ move เข้าสู่เซกเมนต์ใหม่ๆแค่นั้นนั่นคือประเด็นหลักนะครับแต่โอเคนะงั้นเข้าสู่ช่วงต่อไปของกองทุนกองใจกันอ้อเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่ช่วงนั้นขอโทษทีวันนี้จะมีหุ้นใหม่เข้านะครับเกือบลืมพูดเรื่องนี้ไปเลยก็หุ้นใหม่เนี่ยก็จะเป็นตัวเครดิตนะครับตัวเครดิตเนี่ยก็จะเป็นธนาคารไทยเครดิตนะครับก็ถือว่าเป็นธนาคารที่ค่อนข้างเป็นขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นธนาคารที่เน้นในเรื่องของไมโครไฟแนนซ์แล้วก็เป็นเน้นในเรื่องของการปล่อย SME ขนาดเล็กนะครับก็พอร์ตโฟลิโอจริงๆก็หลักๆเลยเนี่ยมากกว่า 7-80% เนี่ยเขาจะปล่อยให้กับ SME ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป้าหมายก็จะเป็นพวกไมโครไฟแนนซ์นาโนไฟแนนซ์อะไรประมาณนี้นะครับก็จำนวนหุ้นที่ IPO ของเครดิตเนี่ยก็จะเป็น347ล้านนะครับหุ้นหลังเพิ่มทุนจะเป็น 1,229 ล้านหุ้นราคา IPO อยู่ที่29บาทนะครับแล้วก็พาเนี่ย5บาทก็เริ่มซื้อขายวันนี้นะครับถ้าเราดูอย่างในรูปเนี่ยเราจะเห็นเลยถ้าให้เห็นเรื่องของกำไรของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องยอมรับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาขยายตัวได้ดีนะครับแล้วก็เพิ่มสาขาของเขามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ด้วยความที่ทางประเทศเองก็ประเทศไทยก็จะเน้นเรื่องของ SME มากขึ้นเนี่ยก็ทำให้เรียกว่าการให้สินเชื่อพวกนี้นี่ก็เติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการที่รัฐบาลมาจัดการเรื่องของหนี้นอกระบบเนี่ยไทยเครดิตก็จะเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลประโยชน์เพราะว่าเขาก็จะเน้นปล่อยที่เป็นลักษณะของรายย่อยอยู่แล้วนะครับก็ทำให้ภาพเนี่ยก็เป็น positive กับเขาในเชิงนี้แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกว่าความเสี่ยงของเขาก็จะเป็นลักษณะในทางเดียวกันก็คือด้วยความที่มีรายย่อยเยอะ SME จะเป็นขนาดเล็กๆหน่อยเนี่ยก็มีโอกาสในเรื่องของหนี้เสียหรือว่าSME ที่ไม่ไหวอะไรแบบนี้มันก็เริ่มมีปรากฏบ้างนะครับก็ความกังวลเรื่อง NPL ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นประเด็นความเสี่ยงหลักของตัวเครดิตนี้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นพูดถึงตัว valuation เนี่ยก็ตัวนี้นี่เป็นแบงค์ที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็อาจจะให้พรีเมียมในเรื่องของตัว book value ได้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเทียบแล้ว book value ที่ตอนนี้เนี่ย อยู่ประมาณสัก2เท่าเนี่ยหลังจากที่เขาเพิ่มทุนนะครับว่าเป็นคำนวณที่ 1,229 ล้านหุ้นเนี่ยก็book value เขาจะอยู่ประมาณสัก14บาทโดยประมาณนะครับก็ ตัว book P to book value เขาก็อยู่ที่ประมาณ2เท่าถ้าเราเทียบกับแบงก์อื่นๆโดยเฉพาะแบงก์ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ต่ำกว่า1กันอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าแบงก์ที่เล็กมาหน่อยเนี่ยอาจจะได้ให้ประมาณสัก1กว่าๆถึง2เท่าได้นั้นด้วยราคา IPO ที่29บาทตอนนี้เราก็อาจจะเป็นมองเป็นกลางๆเป็น neutral มากกว่าก็จะเป็นว่าตัวนี้อาจจะไม่ได้ราคา IPO อาจจะค่อนข้างเหมาะสมแล้วนะครับนี่ก็อัพไซด์อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็อาจจะมีห้อยไว้นิดนึงก็คือด้วยความที่วิวของเราเนี่ยในกลุ่มเซกเตอร์ธนาคารเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นนิวทรัลกับมันนะครับเราก็มองเรื่องของโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยอะไรแบบนี้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสทำให้นิมของกลุ่มแบงก์เองโดยรวมถึงเครดิตด้วยเนี่ยลดลงนะครับนี่ก็เลยเป็นประเด็นนึงที่อาจจะต้องจับตาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยพูดถึงราคาปัจจุบันที่ IPO นี้29เราก็เลยมองว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างเหมาะสมสำหรับไทยเครดิตแล้วนะครับนี่ก็เลยมองค่อนข้างนิวทรัลสำหรับตัวนี้นะครับเทรดวันนี้นะครับวันแรกแล้วก็ต้องขอบอกต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับพี่มนตัวของแคมเปญของเราสิทธิพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าบลทิสโก้นะครับในเดือนนี้นะฮะลงทะเบียนรับสิทธิ์จัดสรรหุ้น IPO นะครับผมเพียงเป็นลูกค้าบลทิสโก้แล้วก็มีรายการซื้อขายอย่างน้อย1รายการนะครับภายในเดือนกุมภาเนี่ยก็รับสิทธิ์ไปเลยนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมก็แค่เพียงแค่จองสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์
ยืนยันสิทธิ์และชำระราคานะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับก็ดูจากสื่อประชาสัมพันธ์เราได้เลยนะครับในส่วนของเงื่อนไขต่างๆเราย้ำบ่อยๆเพราะเราอยากให้อันนี้ให้กับลูกค้าของเราจริงๆนะครับแล้วก็ยังไงถ้าท่านที่ชมอยู่วันนี้ก็อาจจะฝากบอกเพื่อนๆได้นะครับเพื่อจะได้รับสิทธิพิเศษนี้เหมือนได้เหมือนกันนะครับถึงแม้จะไม่ได้ดูรายการเราก็อาจจะฝากบอกต่อด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านนะครับ